สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงงานดังเรียกพนักงานรวมตัวประกาศโบนัสพอสิ้นเสียงปรบมือเฮสนันเราจะมีเงินกลับบ้านกันแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อ BB100015201ได้โพสต์ภาพขณะที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นประกาศเงินโบนัสปลายปีแต่โบนัสของโรงงานแห่งนี้ปีนี้แจกแบบจุกๆให้กับพนักงานคนละ 4.55 เดือนและยังเพิ่มเงินพิเศษให้อีก 21,000 บาทด้วยหลังสิ้นเสียงคำประกาศพนักงานต่างพากันปรบมือส่งเสียงดีใจโดยผู้โพสต์ระบุข้อความติดแฮชแท็กว่าถึงเป็นแค่แรงงานของนายแท็กโบนัสประจำปีพานาขอนแก่นท่ามกลางชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความยินดีและแห่คอมเมนต์ถามว่าโรงงานยังรับพนักงานเพิ่มอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ